ถึงแล้วครับเพื่อนๆโตยามาโฮเทลบอกเลยโรงแรมนี้กิ๊บเก๋อยู่เลยก็ใช่มีความเก๋าอยู่ในตัวนั่นใช่ใช่บอกแล้วว่าเก๋แน่ๆนี่ใช่ใช่โรงแรมมีของเล่นเยอะนะโอ้ยโอ้ยดีเจ๋งมากดูดิวันนี้เราพักตรงนี้เจ๋งอ่ะวันนี้โอ้ยเฮ้ยน่ารักอ่ะมีความฟลุ๊กเองเหมือนกับเป็นเด็กเข้ามาโอ้โหตอนนี้นะเพื่อนๆอุ้มขอบอกอุณหภูมิก่อนเลยข้างนอกนี่น่าจะอยู่ประมาณสัก 17-18 องศาใช่เพราะเย็นๆเริ่มหนาวแล้วอ่ะเขาก็มีอุปกรณ์มาให้นะคะเดี๋ยวขอวางก่อนตรงนี้ตรงนี้ผ้าห่มเรียบร้อยเลยถุงนอนมีให้หมดแล้วก็ไม่ได้นอนกับพื้นแบบแข็งๆนะนี่เขามีเป็นบุ๋มมีบุ๋มให้มีปลั๊กเรียบร้อยเพื่อนๆชาร์จไฟได้แล้วก็อุปกรณ์อาบน้ำมีผ้าขนหนูมีอุปกรณ์ให้ครบเลยคือในเนี้ยจะไม่มีที่อาบน้ำแต่ว่าข้างในอาคารน่ะเขาจะมีออนเซนมีห้องอาบน้ำให้เราอาบใช้ได้สบายโอ้ยเลิศอ่ะโหสบายเลยเนาะเป็นเด็กเลยโหเดี๋ยวคืนนี้นะโหนอนกันเนาะนี่ดูดิมันโอเคมากเลยเพื่อนๆเนาะผิวเลยอ่ะมาดีดีดูดิดีเดี๋ยวออกไปโชว์ด้านนอกดีกว่าด้านนอกนี่เฟี้ยวฟ้าวเฟี้ยวฟ้าวตรงนี้นะคะเป็นแปลงผักเป็นแปลงผักที่เขาปลูกเองเลยของโรงแรมนี้เสร็จแล้วตอนเช้าเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมถ้าเกิดว่าเรานอนที่แคมป์นี้ตอนเช้าตื่นมาเด็ดผักเด็ดเองเลยเสร็จแล้วปุ๊บเอาไปให้เขาทำอาหารเช้าได้เฮ้ยเจ๋งอ่ะคือแบบอยากกินอะไรอยากกินสลัดก็ได้หมดเลยวันนี้ですねご夕食お召し上がりいただくのがこちらのバーベキューエリアでお召し上がりいただきますโอ้ยังไม่หยุดแค่นั้นนะคะความเก๋ไก๋อันนี้คือดินเนอร์ของเราเดี๋ยวเขาจะพาไปตรงโซนดินเนอร์ไปแสงเท้าชดโตมาเตะรอด้วยกิ๊บเก๋กิ๊บเก๋โอ้โหตรงนี้นะคะก็จะเป็น outdoor dinner ของเราคืนนี้จริงๆเขามีหลายเมนูนะจะมีทั้งบาร์บีคิวมีทั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเซตของเราสั่งมาก็สามารถกินได้แล้วก็ออกมากินโอ้โหบรรยากาศเซฟแบบนี้ดีมากเย็นๆนะตรงนี้เนี่ยโอเคเดี๋ยวระหว่างรอดินเนอร์นะเราไปหากิจกรรมอะไรทำในโรงแรมดีกว่าถ้าทางจะมีอะไรทำเยอะมากเลยเนาะนะไปยังคงเอาตะเกียงไปด้วยต้องไปด้วยระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวอุ้มพาทัวร์ห้องสำหรับลูกค้าธรรมดาที่ไม่อยากนอนแบบเอาท์ดอร์แบบเราอ่ะก็สามารถที่จะเข้ามาพักห้องพักแบบปกติได้ไปดูกันเข้ามาดูเลยฟิบเข้ามาในห้องเราก่อนโอ้โหเฮ้ยดีอ่ะใช่ไหมดีเลยคือมันเป็นแนวผสมใช่ไหมใช่คือมันเป็นแบบเหมือนสไตล์เจแปนิสแบบโมเดิร์นด้วยเพื่อนๆคือมันรวมไปหมดเลยตรงนี้ยังคงเป็นเสื่อทาทามิที่ให้อารมณ์ญี่ปุ่นอยู่แต่ส่วนด้านนี้ก็ยังคงความแบบเป็นทันสมัยแต่ว่ายังมีกลิ่นไอคอเป็นญี่ปุ่นตัวห้องกว้างมากตรงนี้จะเป็นส่วนนอนเขาก็จะแบบว่าทำสเต็ปขึ้นมาตรงนี้พาโนรามิกวิวเลยเห็นวิวภูเขาตื่นมาเสร็จปุ๊บเปิดม่านโอ้โหสวยใช่วิวภูเขาเขียวๆอากาศดีๆอย่างนี้โอ้
โอ้โหพี่อุ้มผมว่าห้องนี้เนี่ยมันเหมาะกับการที่แบบว่าเราพาแฟนมาเดทนะเหมือนแบบกำลังจะขอแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหจริงๆพี่ว่ามันได้ทุกเทศกาลเอาเป็นว่าเริ่มตั้งแต่ยังไงขอเป็นแฟนนะขอเป็นแฟนก็ได้ห้องนี้นี่ได้เลยขอแต่งงานห้องนี้ก็แต่งงานแล้วมีแง่มีงอนกันนี่มาขอคืนดีโอ้โหเสร็จทุกไลน์เสร็จทุกไลน์คือหมายถึงเสร็จเรื่องเรื่องจบเลยแค่ห้องนอนเนี่ยยังใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวผมอยากดูห้องน้ำว่าห้องน้ำเนี่ยจะเก๋าหรือเปล่าดีปะแบบชอบสีเทาอย่างนี้มากมันมีความแบบความเท่ผสมกับสีของไม้แล้วมันดูเท่ๆอบอุ่นใช่มันดูเรียบอบอุ่นแต่มีอะไรเพราะว่าเนี่ยปักเปิ๊กต่างๆนี่นะเขาเอาไม้มาครอบทำให้มันดูแบบว่าไม่โดดอ่ะดีมากอุ๊ย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 โอ้ตรงนี้พี่ว่าคือแบบงอนกันนี่ชวนลงอ่างนี่เดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวพี่ลงแม่ลงนี่ถ้าพี่เป็นผู้หญิงพี่โกรธเลยนะเข้ามาในห้องนี่พี่ทำงอนก่อนเลยนะงอนเสร็จปุ๊บนะเออเสร็จตัวเองก็ขอโทษนะไม่รู้แหละไม่รู้อ่ะนะเดี๋ยวเขาจับผมให้เนี่ยอืมเออถ้าเป็นนี้ทางไม่เกิน3นาทีหายงอนเลยดี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 ปะหูชอบจังเลยอ่ะน่าสวยสวยใช่ไหมดินเนอร์น่าจะได้แล้วเริ่มหิวแล้วโหโหไฮโซอ่ะพี่อุ้มคือที่นี่นะมีอะไรให้กีดการ์ดตลอดเวลานี่ตั้งแต่เข้ามานี่ยังยิ้มไม่หุบเลยเนี่ยเกิดว่าเป็นเซตที่เพื่อนๆมานะคะเขาก็จะเสิร์ฟให้ทีละจานทีละจานแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราเอามาโชว์ให้เพื่อนๆดูก่อนเลยว่าคือแบบทั้งหมดนี่มันเป็นแบบนี้คือวันนี้มันเป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะมาเจอที่นอนก็น่ารักอ่ะเออมานอนแคมป์อะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้เหมือนแบบเหมือนเรามาเดทกันอ่ะเขินนะเนี่ยเขินนะเนี่ยอุ้มแนะนำเลยเพื่อนๆมานะไม่ว่าจะเป็นมาเป็นคู่รักที่เป็นแฟนกันหรือว่าจะมาเป็นเพื่อนที่เป็นกลุ่มแก๊งนะสัก 4-5 คนกำลังดีมานอนเต็นท์หรือว่าจะนอนห้องได้หมดแล้วก็มากินบรรยากาศเอาท์ดอร์แบบนี้หรือว่าจะเลือกที่จะสนุกสนุกมันๆปิ้งบาร์บีคิวก็ได้เห็นตรงหน้าอย่างเงี้ยดูดีขนาดเนี้ยอยากรู้ราคาว่าเท่าไหร่พี่โหเซตนี้นะยาว2เมตรขนาดนี้นี่ 6,000 กว่าเยน 6,000 กว่าเยน 1,000 ประมาณ 1,000 กว่าบาท 1,000 กว่าบาทคือไปทองหล่อนี่ 1,000 กว่าบาทนี่หมดแล้วนะกินไม่ได้นะไม่ได้กินไม่ได้นะนี่คือแบบพันกว่าบาทเลี้ยงหญิงเนี่ยโอ้โหดูตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยแต่จ่ายน้อยโอเคเราเมาส์กันมากแล้วเดี๋ยวอาหารเย็นหมดพี่ว่าเราเริ่มทานกันเลยดีกว่าดีครับพี่โอเคจ้ะจัดเลยหลังจากชิมเริ่มต้นมาตั้งแต่ขนมปังยันซุปมาเรื่อยๆเรื่อยๆจานนี้อดไม่ได้เลยที่จะกินให้เพื่อนๆดูงานเนื้อต้องมาจริงและเนื้อแบบแดงๆนะมีเดียมแรร์ด้วยไม่พูดคำทำเพลงขอแล่มันเลยเถอะเนียนนุ่มแบบกำลังดีเป็นไงเป็นไงเฮ้ยมันดีจริงๆใช่ไหม
คือไม่อยากจะทรมานกันไปมากกว่านี้แล้วเพื่อนๆคือโรงแรมนี้นะทำให้อุ้มแบบสนุกเซอร์ไพรส์ตั้งแต่เข้ามาตั้งแต่เช็คอินเนาะตั้งแต่เห็นที่พักเห็นห้องนอนต่างๆคือมันแบบโอ๊ยไม่ไหวอยากจะโชว์หลายๆแบบอยากจะโชว์หลายๆอย่างแต่ว่าเวลามันหมดซะก่อนแล้วใช่เดี๋ยวเราขอปิดรายการที่โต๊ะอาหารดินเนอร์นี่เลยดีกว่าใช่แล้วนะครับผมก็ยังไงนะครับฝากติดตามด้วยละกันหรือว่าใครที่อยากจะพูดคุยนะครับเข้าไปที่ Facebook ของรายการครับหรือว่าอยากจะดูพวกเราซ้ําๆนะคะสามารถเข้าไปที่ YouTube Channel Japan X TV Official ได้เลยค่ะหรือว่าใครที่มีโปรแกรมที่จะเดินทางมาที่ญี่ปุ่นนะครับก็สามารถนะครับเข้าไปศึกษาว่าจะจองที่พักยังไงลดยังไงเข้าไปที่นะครับเว็บไซต์ของ Japan ได้เลยครับใช่แล้วค่ะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะติดตามนะคะโซเชียลมีเดียต่างๆของทางนาว26นะคะก็ด้านล่างนี้เลยถูกต้องแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามพวกเรานะครับ 10:30 นทุกวันอาทิตย์ช่องนาว26ครับผมสัปดาห์หน้านะคะพวกเราก็ยังพาเที่ยวกันต่อที่จังหวัดอิบารากิแต่ว่าจะไปไหนติดตามชมนะคะครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วต้องลาไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าไปก่อนเลย เนื้อต่อเนื้อตอนนี้นะอยู่ที่หน้าห้างอิยาสึคุบะที่ชั้น2นะคะเขามีเรื่องดีๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีเฮ้ยและด้านหลังนี้นะคะก็คืออิบารากิฟลาวเวอร์พาร์คนั่นเองมาแล้วนะไปด้วยเฮ้ยเร็วตรงบริเวณนี้นะคะเขาเรียกว่าโรบุเนะโนริบะครับตรงนี้นะเขาจะมีที่ขึ้นเรือศาลเจ้าที่เรากำลังจะมาเนี่ยนะคะชื่อว่าศาลเจ้าคาชิมะจิงกุนั่นเองโอ้ยหอยนางรมเฮ้ยต้องจัดแล้วพี่